แล้วก็ด้านล่างคือได้ตัวเด็กไปไรไอ้คู่ไอ้ตุ๊กเหมือนกันไอ้เด็กไม่มีอะไรละเรามานั่งลุมก็มาเลยไม่ได้เรื่องอะไรไม่ทราบว่าลุมเรื่องอะไรสุดท้ายก็มาได้เรื่องหมาใครก็ตาจ้องกับมหาวาเลยหมาผิดคนไม่ว่าหมาชาวบ้านหรือว่าหมาวัดมาวัดก็ติดพระใครก็เลี้ยงดูมันเล่นกับมันแล้วติดนี่พระก็คือมาอยู่เป็นวาระเป็นเวรกันเวรและเจ็บอาทิตย์หนึ่งนั่นอาทิตย์นั่นละหมากับพระจะเลยเลื่อนกันพูดอะไรอยู่นี่นะหมาก็ข้อเคียงพวกนั้นแล้วเดี๋ยวพวกนั้นมาติดกับพวกนั้นอีกติดไปเรื่อยเลยไม่มีอะไรละนั่งเฝ้ากันเฉยไปเลยละเดี๋ยวกลัวน้ำสาดละมันกลัวแต่น้ำอะอย่างอื่นไม่กลัวมาหยอกกันเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่มองเล่าอะไรเราเอาน้ำไปแก้สาดให้ตัวแตกคือไปมันกลัวน้ำอะไรก็เรื่องร้านข้าวก็ได้เยอะไปดูเต็มร้านเลยโอ้โหมากกว่าพี่การนี่เยอะเราเดินไปดูแต่หมดเลยเราดีกว่าเจอโลกข้างล่างช่วยทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วไปหมดเลยที่มันอยู่กี่รายนะที่กำลังเวลาช่วยตึกช่วยอะไรส่วนมากคือเป็นโรงพยาบาลโดยที่ทางโบกราชการก็ได้อำเภอก็มาอยู่แล้วที่อำเภอม่วงบ้านม่วงก็มาขอที่ว่าการอำเภอลังนายอำเภอเองมาขอก็ตกลงให้แล้ว8ล้านให้เขาจัดการทำกันเองเราคอยจ่ายเงินแต่ละระบบเราจะรับผิดชอบเฉพาะการเงินการก่อการสร้างแบบแป้งแผลทางมอบไว้เป็นทางด้านเพิ่มหมดเอกทางด่านน้ำหนาวอีกนะครับบ้านอีกอะเราลืมจ้ะเราไปเมื่อวันศุกร์วันด่านน้ำหนาวก็ขอบ้านพักอยู่แล้วเราก็สร้างให้ร้านหนึ่งใหญ่โตแล้วโอ้ยไม่ใช่น้อยเป็นล้านล้านสร้างตึกสร้างบ้านจริงๆให้พวกตำรวจผู้เฝ้าด่านอยู่แล้วก็ห้องน้ำหรือว่า6ห้อง7ห้องแล้วที่จอดรถเราให้หมดแล้วที่ก็ไปใครขออีกขอบ้านไทยเป็นยังไงพวกนี้ทางรถด่านสุดท้ายแล้วก็เขาก็ขอห้องน้ำเลยบอกว่าท่านชิดอยู่ทางน้ำหนาวอาจารย์ชิดมาดูเลยอะไรถ้าไม่มีเงินจะจ่ายให้บอกว่าแต่ไอ้ทางรถเจ็บไปแล้วนะทางด่านสุดท้ายห้องน้ำสร้างกี่ห้องแต่ด้านแรกเลยก็สร้างให้ทั้งบ้านตำรวจแล้วใหญ่ละแต่แล้วก็ห้องน้ำ6ห้องที่จอดรถอะไรเยอะเจาะบานาต่อไฟมาจากสายไฟใหญ่เข้าไว้เราทำให้หมดบ้านพักตำรวจแล้วที่ทำงานของตำรวจสำหรับตรวจด่านนี่ก็เป็นบ้านหลังนี้ที่ทำงานนี่ก็ให้
แล้วบ้านพักตำรวจหลังใหญ่ขึ้นก็ให้เนื้อห้องน้ำห้องส้วม6ห้องให้เจาะน้ำบาดาลให้นำไฟฟ้าเข้ามาจากส่วนใหญ่เข้ามาที่นั่นให้อย่างนั้นเนี่ยเห็นว่าไงมีจะให้ให้ไปที่ไหนเห็นแต่เขาเขียนไว้เป็นอย่างด้านน้ำหนาวเขาเขียนไว้แล้วช่วยอะไรอะไรบ้างคนไปจอดแล้วเขาก็มองเห็นเขาเขียนไว้ไปที่ไหนก็ไปอย่างช่วยตลอดเลยมีเท่าไรละจะพากันกลับก็กลับได้ละพระจ้ะไปเราไม่พูดอะไรละไปพากันกลับจ้ะจะพากันตั้งใจภาวนาได้ดีละจะไปโลเลโลเลละเดี๋ยวนี้กรรมฐานมันจะโลเลแล้วนะในบ้านในเบื่อเราพูดโกงๆมันเป็นชั่วเป็นฐานไปหมดแล้วนะวัดเป็นชั่วเป็นฐานพระเนรเป็นมูดเป็นคูดอยู่ในวัดอันนี้กันลาบเขาว่าหากรรมฐานอยู่มันจะเป็นชั่วเป็นฐานป่าชั่วฐานบ้านเขาไปเลยนะเราเราว่าที่ไหนที่ไหนไม่เคยมีใครมาค้านค้านไม่ได้ถ้าผ่าแตกเลยอ้าวจริงๆพอมามาถึงนี่มันไปสองวันเลยก็เราพูดมันถูกมันหาที่ค้านไม่ได้ก็มีแต่โมโหจะค้านมาคำไหนก็ค้านไม่ได้ก็เราพูดด้วยความถูกต้องพูดเป็นอัตเป็นธรรมก็อย่างว่าวัดประกาศเป็นชั่วเป็นฐานพระเย็นกล้าเป็นผู้เป็นคู่มันก็เป็นอย่างนั้นจะให้ว่าอะไรเนี่ยมันเลอะเทอะไปหมดเจ็บไปตัวไปซะเนี่ยบาทโบกว่าบาทโบ20ก็คือสมัยก็ตอนช่วงอย่างนี้มันดีนะช่วงที่ใช้อย่างส่วนไม่มีเพื่อความเสียรู้ประกอบก็แวะคู่กายมาช่วงไปมามีตอนจะก่อนเลยเขาเรียกช่วงคืนจะก่อนเลยมาเลยประเทศสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมครับวิเคราะห์พูดภาษาไทยใกล้ไปแค่อยู่สวิตไทยไอ้แค่ก็สวิตอินเทอร์เน็ตทุกวันแหละที่เมืองนอกเขาฟังเตือนดูอินเทอร์เน็ตเห็นหลวงตาทุกวันเจ้าค่ะเป็นคนไทยเจ้าค่ะแล้วเวลาการพูดเวลาการพูดเขาเข้าใจหรือเปล่าไม่ได้ยินเข้าใจค่ะเข้าใจเข้าใจแล้วก็พวกเราที่เมืองนอกรักหลวงตาทุกคนนะคะก็นี่หลายปีแล้วอยากจะมาหานะบุญมาไม่ถึงค่ะก็วันนี้ก็มีบุญมาเขาบอกว่าหลายปีแล้วเขาอยากจะมากราบหลวงตาแต่บุญไม่ถึงแต่วันนี้บุญถึงแล้วโอ้ยอันนี้มันก็ไปนี่หลายปีกว่าได้ที่จะคอยดูมาเทียบเราก็บอกว่าอะไรโอ้หลวงตานี่พูดดีมากๆเลยค่ะเขาบอกหลวงตานี่เทศพูดดีมากมากครับพูดดีมากมากโดยเฉพาะเรื่องกู้ชาติโดยเฉพาะเรื่องพูดดีโดยเฉพาะเรื่องกู้ชาติครับตอนนี้ประค่ายแล้วกู้มันกระจองค่ะแล้วก็กู้เพื่อกันกู้ประชาชนพี่น้องชาวไทยเราเพื่อกันกู้กันแล้วเราเป็นเพียงหัวหน้าพากู้เขาบอกเป็นเขาก็ฝาแก้วชาเป็นพี่น้องหลายยกมาให้เราช่วยจากนั้นก็คำว่าออกกระจาย
ก็ได้หลวงตาเนี่ยเราเป็นหัวเรือได้หลวงตาเป็นหัวเรือคู่ชาติเราเป็นทั้งหัวเรือทั้งท้ายเรือก็เลยมีกำลังใจก็ช่วยว่าจะแต่ปี41นะปีแล้วปีมันจะจมจริงๆหมดค่าบริการหมดไทยแล้วโอ้รู้สึกว่าเหมือนบ้านร้างเราก็อดที่ตกวิจารณ์แล้วก็เฮ้อบ้านเมืองปู่ย่าตายายพาเฉาะพาป้ายว่าเกิดการเกิดงานก็เห็นสงบร่มเย็นก็ดูดีไปไหนเลยจะมาถึงคราวเลี้ยวทำไมจิตเป็นอย่างนี้อะไรก็จะมีใจเรื่องโยกโยงเอาหัวหน้ามาก็เป็นยักษ์เป็นผีจริงว่าจริงเรื่องจริงจากจริงปลอดประชาชนเอาใครเข้ามาก็เหมือนปล่อยหมาเข้าฐานมุ่งราชการต่างๆปล่อยเข้าไปตรงไหนก็เหมือนปล่อยหมาเข้าฐานเข้าแล้วไม่ออกจริงไม่อิ่มเมื่อก่อนไม่ออกไม่ว่าเมืองก็จมเลยนี่แหละนี่แหละเราเป็นผู้นำเราบริสุทธิ์ส่วนใหญ่โกงต่างชาติก็คืออกกับที่เขาเป็นคือเขาเรียกว่ามันเขาก็ปกเกินค่าเกินหมายคือเวลาเราออกมันก็ข้ามกันอย่างนี้เราไม่แตะนั่นมันต่างกันเพื่อทำนำโลกนำจริงๆเพื่อสู่จะโลกกับโลกมีจะกินจะปืนกันจนจะเอานำมาไม่เห็นปรากฏตรงไหนว่าหลวงตาบัวเอาสมบัติที่น้องทั้งหลายมาเป็นสมบัติส่วนตัวให้เกิดความเศร้าหมองในตัวเองตัวเองจำมีตัวเองได้ตรงไหนไม่เคยมีเลยภูมิใจทุกอย่างเพราะจิตบริสุทธิ์ด้วยความเมตตาเพราะจึงไม่เอาอะไรทั้งนั้นได้มามากน้อยไม่มีสิเราจะเอาแล้วก็เป็นอะไรเราพูดอะไรก็พูดแต่เต็มปากคือเราทำได้อย่างจริงจังถูกต้องทุกอย่างอยากที่เราสำนักเลยเอาศาสนาก็มีใครเข้าไปติงก็มีโยมตะบัวคนเดียวไปใส่เรื่องไม่เห็นองค์ไหนมาค้าเราก็เรียนวิญญาณมายุเราตัดไว้ผีฉุกกันเลยมันก็รู้ใช่ไหมว่าจะมาผีมันผีโจยไหนแล้วมันจะค้าที่ไหนค้าไม่ได้ตอนนี้โมโหหาคนมาค้าค้าก็ค้าเนี่ยเราไม่เคยกล้าเราไม่เคยกลัววิชาความเปิดตาเราเรียนจบแล้วนะเพราะว่าอย่างนั้นจะให้เรากลัวเราไม่เคยกล้าก็ไม่เคยไปไอ้มึงเราพูดได้ตามหลักธรรมเรื่อยๆความเศร้าก็สร้างเลยความเป็นความตายแล้วผู้ปกเราไม่มีเลยใครจะมาฆ่ามาฟันมาทำอะไรก็เกิดก็ตายไปของคู่กันเขาไม่ฆ่ามันก็ตายนะเราเรียนจบแล้วเลยกลัวมันอะไรเพราะงั้นเราจะพูดได้เต็มเม็ดเต็มด้วยเวลาเทศเป็นยังไงล่ะสำนวนเทศอยู่ทางพูดเป็นยังไงเวลาเทศล่ะอยู่ทางร้อนหลวงตาเทศเป็นยังไงบ้างดีมากมากเลยทุกคนมีความสุขดีมากมากทุกคนมีความสุขที่เขาฟังที่สวิตเซอร์แลนด์ทุกคนมีความสุขดีมากมากจะประกาศขอบคุณอย่างสุดแต่สำนวนว่าจะเป็นสำนวนขวัญพาซากนะพูดโกงไปโกงมาขวัญพาซากหาดีกว่านี้ไม่ได้แล้วหาดีกว่านี้ไม่ได้แล้วครับดีหาเราสิหาได้แล้วมาแข่งกันไปหาดีเอาให้ดีดีจริงแล้วมาแข่งให้หลวงตาได้ยอมสักหน่อยเถอะนะไปที่ไหนไปที่ไหนปรากฏว่าไม่ยอมใครเนี่ยคือเดินตามธรรมมันจะยอมใครผิดถูกเอาเขาตำหนิมาแก้ทันทีเลยไม่ค้านนะถ้าเราผิดเราไม่ค้านยอมรับทันทีแต่ถ้าทางนู้นผิดจะนี่ฟาดไปนี่อย่าโมโหให้นะต้องใจส่วนมากมันมีแต่โมโหให้เราคือมันมาแก้เราไม่ได้สิแล้วผู้ถูกเขาก็มีแต่ความโมโหจะจ้างจะว่าอะไรมาฆ่าเราฆ่าเราก็ไม่กล้าเราก็ไม่กลัวนะมีช้าเรื่องความเกิดความตายเราเรียนจบแล้วเรากลัวหาอะไรกล้าหาอะไรนะมันก็มีชาวนาเราไม่มีจริงใครจะว่ามันมีเรื่องกับเราเท่าไรไม่มีเราไม่มีกับใครในสามโลกธาตุนี้เรียกพูดจริงบอกว่าเราไม่มีกับใคร
หาจะมาหาเรื่องหาเรามาฆ่าฟันแทงเราก็เป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราไม่มีตายก็ตายไปด้วยความไม่มีอะไรน่ะเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะไปกลัวหาอะไรเนี่ยไอ้นี่มันยังมีนั่นเนี่ยไอ้เนี่ยคู่นี่มีเนี่ยมียังไงไปเนี่ยมันไม่กลัวสองตัวนี่มาหยอกมาเล่นกันไปหยอกกันไปหยอกกันมาหนูจะทำกันแรงหน่อยละแล้วก็โมโหกันกัดกันทีกัดกันต่อหน้าว่าที่นี่ไม่เดียวก็อยู่นั่นท่านไม่เดียวหวดเอาป้านี่รวยล้อวิ่งไปไปมอบนี่อันหน้าออกว่าเขาไม่เคยเห็นป้าเพี้ยนหมาเดี๋ยวเวลาเขามากัดกันเขาก็เห็นเลยไม่เดียวออกว่าเนี่ยสองตัวนี้เขากัดกันเขาเล่นกันทีแรกเล่นไปเลยมาเล่นแรงเลยแล้วกัดกันที่เดี๋ยวไม่เดียวมันอยู่ตรงนั้นก็กัดกันกับว่าเดียวปัดล้อแก่วิ่งก็ไปอยู่ใกล้ใกล้ยุ่งรัวแล้วหันหน้าออกมามองหัวโล้นมันเป็นอย่างนี้ไรว่างตั้งแต่หัวคนมันยังกัดกันทำไมหัวโล้นเป็นแบบไรใช่ไหมหัวคนมันยังกัดกันเหมือนหมาหัวโล้นก็กัดกันเหมือนพระหรือใช่ไหมอันนั้นเหมือนหมานี่เหมือนแล้วกลัวอะไรเขาไม่เคยถึงไม่เดียวเพราะเขาไม่เคยทำไมก็ไม่เหมือนว่าไม่มีใครเคียนใครตีนะวันนั้นก็มาหยอกกันไปหยอกกันมาสองตัวนี้แหละหยอกไปหยอกมามันหยอกกันแรงหยอกกันเลยกัดกันที่ว่าคือไม่เดียวอยู่กลางจับหัวสักสองตัวป่วยวิ่งก็ไปในใต้ถุงตัวแล้วมอบมาดูโอ้หัวร้อนมองง่ายง่ายมากงั้นเนี่ยอย่างนั้นคือถ้าไม่มีมันก็ไม่มีไม่เลี้ยวก็ไม่เคยมีไม่เคยเสี่ยงเฉยอยู่ไงแต่เวลามากัดไม่เลี้ยวมันออกว่าทันทีใส่เปี๊ยดเลยโอ้ยวิ่งตั้งแต่มาไม่เคยทะเลาะกันนะคอยดูมันคงจะกลัวไม่เลี้ยวตัวข้างเป็นอย่างนั้นแหละมาดูรูปร่างลักษณะท่าทีคำพูดคำจาแล้วเป็นยังไงมาดูหลวงตาบัวเป็นยังไงหลวงตาบัวนี้เป็นพระที่มีความสุขมากๆไหนว่านะว่าหลวงตาบัวเนี่ยเป็นพระดูแล้วมีความสุขมากๆเป็นท่านที่มีความสุขมากๆแล้วใครมาเจอแล้วก็มีความสุขใครมาเจอแล้วก็มีความสุขก็แล้วมาเจอแบบหมาสองตัวนี่มันจะมีความสุขเดี๋ยวก็ดูไม่เดี๋ยวหลวงตาบัวจะมาเมื่อไหร่ไอ้สองตัวมันมาหยอกกันเล่นกันเลยก็เล่นหนักเขาทะเลาะกันที่กัดกันไม่เดี๋ยวอยู่นั่นหัวทั้งสองวิ่งก็ไปอยู่ใต้ถุนครัวนะไปแล้วหมอบมามองนั่นเห็นไหมล่ะจะว่าดีตลอดเหรอไม่เดี๋ยวมันมาทันทีถ้าเหตุการณ์มายังไงมันต้อนรับกันทันทีแหละคิดดูหมาตั้งแต่เลี้ยงมาเราก็ไม่เคยตีมันนะไม่เคยก็มีวันนั้นแหละมาหยอกกันไปหยอกกันมาหยอกกันหนักเขาแล้วก็โมโหกันได้ที่กัดกันต่อหน้าเราที่กัดกันมาเดียวหัวโดนหัวแตกกระเจิงเลยวิ่งก็ไปมองออกมาตั้งแต่มาไม่เคยกัดกันถ้าจะเคยซ้ำอีกก็เอากัดกันอีกเข้าใจไหมให้มันลงทิศไปอย่างนี้เหมือนกันนั่งอยู่นี่เอาที่เรามากัดกันที่นี่อยู่สินะไม่เลี้ยวมันจะมาทันทีแต่พวกนี้เข้าใจไหมฟาดคนนี้จะฟาดหนักกว่าหมานะระวังดีเห็นอยู่อย่างนี้เป็นยังไงเข้าใจว่าไม่มีไม่เลี้ยวเหรอเข้าใจไหมเลี้ยวไหมไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวไม่ล่ะไม่หวดเนี่ยเคยเป็นครูมาก่อนเคยตีเด็กมาก่อนเขาเคยเป็นครูมาก่อนเคยตีเด็กมาก่อนเคยตีเด็กมาก่อนแล้วถ้าเวลาอาจารย์ตีที่ชอบอะไรมันสูงกว่าเราจะมีอีกเดือนเรายังมีให้ระวังดีนะหลวงตาเขาขอมาว่าให้รักษาสุขภาพให้ดีนะคะให้มีอายุอย่างต่ำ120ปีเขาว่าเขาขอมาให้หลวงตารักษาสุขภาพให้มีอายุอย่างต่ำ120ปีเออถ้าว่ามันตายก่อน120ปีแล้วจะว่าไงล่ะมีจะว่าเฉยๆว่าด้วยลมเปล่าเลยไม่ถาม
ลมหายใจที่เป็นผู้พิพากษาใหญ่ผู้พิพากษาใหญ่อยู่ลมหายใจเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกพอนี่ขาดปั๊บตายเลยถ้าจะใหญ่กว่าผู้พิพากษานี่ว่าอายุทรัตปีทรีปีเขามาขออย่างนี้ละ120ปีแล้วอาจารย์บางคน150ปีเมื่อเวลาเราตอบโอ้ยนี่มันน้อยไปเราว่ามันน้อยไปให้ขอมากกว่านั้นยังดีหน่อยแทนที่จะเป็นอย่างอื่นไม่ไปจะบอกว่าขอน้อยเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะเราที่นี่ก็ไม่เห็นมีธุระอะไรนะเอาจะถวายแล้วถวายแล้วแล้วก็เลิกกันละมาจุดไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเรื่อยไปเอาวางมาอะไรต่ออะไรเอาว่างั้นพระวัดป่าโพนทองคำตำบลเชียงกลมอำเภอปากชมจังหวัดเลยร่วมถวายหลวงตาข้าวเปลือก33ถุงปุ๋ยและปัจจัย10,000บาททองคำ2บาทแล้วพอใจพอใจเอาเก็บนะจากนี้แล้วเขาจะให้ถือได้พอนั่งตลอดเวลาไม่ไหวเออเอาณเรือบุญปากน้ำสิงห์บุรีธรรมสโรวัดอโศกรามกราบน้อมถวายปัจจัยสงเคราะห์โลก5,000บาทเจ้าค่ะเออพอใจในนี้จะมีเงินของมีเงินของคุณเหรียญก็ส่งตามมาอยู่ในนี้ด้วย2,400บาทเออจากนี้ไปได้กี่ชั่วโมงคิดดอกเบี้ยจะขนาดไหนอยู่ในนี้แล้วเจ้าค่ะคุณเหรียญนะคะที่เขาเข้ามานะคะเขาโอนมาให้อีก2,400เจ้าค่ะค่าน้ำท่วมเจ้าค่ะนั่นมาแล้วแล้วเคยใช้พอนะเหนื่อยมีบ่ายโมงครึ่งแล้วเขาเป็นคนไทยหรือคนดีอ่ะคนไทยเขาเขาเคยเป็นครูเขาว่าเอาละจริงใจพอนอะไรเอาว่าได้เลยละยำดวงฟักลาบฟักลาบมันขี้เกียจมันได้ตัวอย่างมาจากพ่อจากแม่พ่อแม่มันลูกมาก็เรียนแบบยิ่งเร็วกว่าพ่อแม่อีกมันยำลาบมันไม่ใช่กาบไปสอนลูกให้ละเอียดกว่านี้อีกเอาให้ยำเร็วกว่านี้อีกนะย่ำแหลกเป็นหน้าไปเลยกราบแต่ละครั้งอะไรนี่ให้พรนะเสร็จแล้วให้พรเข้าไปแล้วสิทิตังปฏิตังสุภาคิปเวสสมิจโตสัพเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามัญโชติระโสยถาสัพพิติโยวัจันตุสัพพโลโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีดิสนิจังพุทธาพระเจ้ายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาละสิเลิกกันละเลิกกันลูกกับตัวดีกับปากน้ำเลยเจ้าค่ะฮะลูกกับตัวดีกับปากน้ำเลยกับเนี่ยตัวดีกับเอาไปโยมไปรับโขงก่อนเรากลับไปเราก็ได้นะเอาไปโยนวันที่23เจ้าค่ะเดี๋ยวเอาไปโยนวันที่23ค่ะโอ้ยมันนานไปเอาเรื่องกระดาษไปตาเจ้าค่ะอันนี้ต่อยอดเข้าปากนะคะ3,750บาทอะไรต่อยอดเข้าปากเอาไปเอาไปเราจะเลิกละเหนื่อยมาเจ้าค่ะพวกอบต.ที่เทพมงคลที่เราเคยได้ไปแจกข้าวสารอาหารแห้งเขานะคะไหนพวกอบต.เทพมงคลที่เขาไม่เคยเห็นวัดป่าบ้านตาดนะเจ้าค่ะวันนี้เขาได้มาเห็นวัดป่าบ้านตาดคราวนั้นเขาเพิ่งได้รับแจกข้าวสารอาหารแห้งไปวันนี้เขาก็แปลกใจมาเห็นข้าวสารเต็มอีกแล้วเจ้าค่ะก็มีไม่เคยแจกมันจะไม่เต็มอะไรเออแต่มีตลอดเจ้าค่ะ
วัดนี่โรงพยาบาลมากี่โรงได้ไปหมดแต่ที่สูงสุดเพียง9โรงวันหนึ่ง9 8 7โรงไม่เคยถึง10วันหนึ่งนะอย่างสูงก็9โรงมา3 4โรงนี่จะเป็นปกติของทุกวันตัว3โรง4โรงมีให้มากไม่ให้ขาดเต็มตลอดทีเวลาเราไปแล้วก็ไปแจกโรงพยาบาลกันไปแจกแล้ววันแต่เวลาเราไปแจกแล้วเราให้โรงละ20,000สองหมื่นบาทสองบาทเจ้าก็ไม่ค่อยลุกไม่ใช่อะไรละเขาสร้างไม่ค่อยลุกก่อนเขาสร้างมันเสียเขา